หลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลได้ไม่นานค่ะแซมมี่คาร์เวลก็เดินหน้ารับงานอย่างต่อเนื่องพร้อมเล่าถึงอาการป่วยที่มีลิ่มเลือดอยู่ในบริเวณอุ้งเชิงกรานนะคะว่าอาการดีขึ้นมากแม้จะไม่ได้หาย 100% แต่ก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรและตอนนี้ผลจากการอัลตราซาวด์ล่าสุดลิ่มเลือดนั้นก็มีขนาดลดลงจากเดิมด้วยค่ะตอนนี้อาการดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับจริงแล้วก็ถ้าถามความรู้สึกตอนนี้ก็คือแบบหายเหมือนหายเป็นปกติ 100% แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าล่าสุดที่ไปเช็คอัพมาเหมือนอัลตราซาวด์ดูอะไรนะคะก็ยังมีก้อนลิ่มเลือดจากที่ตอนแรกเนี่ยประมาณ6เซนตอนนี้ก็ลดลงมาครึ่งนึงก็ประมาณ3เซนแล้วก็คุณหมอบอกว่ามันจะค่อยๆหายไปเองแต่ว่าจะต้องใช้เวลาหน่อยแต่ก็เราก็ไม่ได้ปวดอะไรเลยจริงๆแล้วตรงที่คุณหมออัลตราซาวด์ดูแล้วเห็นมันอยู่ประมาณอุ้งเชิงกรานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ในความรู้สึกเราเวลาเราพลิกตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะกลิ้งไปตามแรงโน้มถ่วงมันไม่ได้อันตรายขนาดนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนหรือแบบว่าความดันตกมากแล้วก็จางแบบเลือดซีดมากๆหรือติดเชื้อหรือมีไข้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็โชคดีที่ไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนพวกนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องผ่าออกมันสามารถหายเองได้แล้วก็มันเป็นเหมือนเลือดในตัวเราแค่นั้นเองมันมาจากเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงไข่อะค่ะมันแตกใช่มันก็เลยเป็นกลายเป็นเลือดออกถ้าเกิดว่าตัวเลือดเนี่ยหายแบบตรงที่เส้นเลือดมันแตกมันสมานกันสนิทแล้วเราก็สามารถใช้ชีวิตปกติได้เพราะว่าตอนที่เราเป็นครั้งแรกเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราไปทำอะไรแล้วมันถึงแตกหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่จำได้เนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรผ่าโผล่ไม่ได้แบบว่ามีแอคทิวิตี้ที่แบบว่ากระแทกหรือแบบมีช้ำในหรืออะไรเงี้ยก็ไม่มีเพราะฉะนั้นต่อให้แบบเราดูแลมากแค่ไหนหรือว่าถ้ามีโอกาสเกิดมันก็เกิดขึ้นได้